หลายท่านคงทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มีคนดังท่านหนึ่งได้ออกมาพูดถึงแก้มบุ๋มและพี่พีทหลังจากที่แต่งงานโดยเผยว่าฝ่ายชายโปรไฟล์ดีมากระวังจะถูกแย่งสามีถ้าไม่ดูแลตัวเองแก้มบุ๋มได้มีโอกาสออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งเธอเผยว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเป็นแฟนคลับของเขาเช่นกันและนอกจากนี้ยังเผยคำพูดของพี่พีทอีกด้วยหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าเขาก็บอกว่าหนูเห็นยังแล้วก็หัวเราะแต่เขาพูดกับหนูนะว่าต่อให้หนูเป็นยังไงเขาก็รักหนูอยู่แล้วหนูไม่ต้องห่วงคือเราไม่ได้ถามเขาด้วยซ้ำเขาก็มาบอกเราเองแต่ชาวเน็ตก็อย่ามาบอกว่าเดี๋ยวรออีก5 ปี 10 ปีไม่ต้องมาบอกเดี๋ยวหนูคิดเองว่าหนูควรทำอะไร